ไปดูกันต่อที่จังหวัดเชียงรายที่นั่นก็มีพายุลูกเห็บเหมือนกันค่ะ4อำเภอโดนไปเต็มๆไปดูภาพกันนะคะเรียกว่าพายุฤดูร้อนดีกว่าเพราะว่าถล่มหลังคงหลังคานี่ไปหมดเลยค่ะที่ตำบลดอยลานนะคะที่ตำบลดอยลานนี่ได้รับความเสียหายเยอะค่ะหลังคาปลิวไปหลายหลังชาวบ้านบอกว่ามันมา2ครั้งต่อ1คืนนะคะทำให้หลบไม่ได้หนีไม่ทันมากลางดึกด้วยของคืนวันที่17ที่ผ่านมานะคะต้นไม้ก็ล้มนะคะล้มมาใส่หลังคาใส่ฟงใส่ไฟพังหมดเนี่ยบ้านนี่โผล่มาอย่างนี้เลยค่ะพี่เอกลักษณ์เป็นชาวบ้านที่ร่องคุณบอกว่ามันมา5ทุ่มเลยอ่ะหนีไม่ทันค่ะมันเกิดขึ้น2ครั้งครั้งละประมาณ 15-20 นาทีเกิดจากกระแสลมมาทางไหนไม่รู้หมุนมากระโชกอย่างแรงค่ะฝนก็มาลูกเห็บก็มาล้มก็มาแต่ก็ไม่แรงเท่าครั้งที่2คือครั้งแรกมาพอเป็นกระแสมาเขย่าก่อนแต่ครั้งที่2นี่ทำให้บ้านพังไป500หลังค่ะหลังคาก็เปิดแบบนี้ถือว่าเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดในรอบ10ปีเลยนะคะมีทั้งฝนทั้งลูกเห็บนี่ก็ใหญ่โตมโหฬารค่ะตกลงมาคือโดนศีรษะก็ต้องเจ็บกันตามๆกันนะคะทางองค์การบริหารส่วนตำบลอบต.ดอยลานก็ส่งเจ้าหน้าที่มาสำรวจแล้วค่ะคาดว่าบ้านเรือนอย่างเดียวนะมีเป็นร้อยนอกจากนั้นก็ยังมีโรงเรียนอีกยังมีวัดวาอารามที่อยู่แถวนั้นโดนทั้งหมดเลยนะคะนี่เห็นไหมวัดโอ้โหคุณสุวิทย์ดูวัดหลังคาโบสถ์ยังไปค่ะขนาดว่าแข็งแรงนะคะช่วงนี้กรมอุตุยังประกาศเตือนอยู่วันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นวันสุดท้ายระมัดระวังกันนะคะทุกสงกรานต์จะมาแบบนี้มาทั้งลมทั้งฝนทั้งลูกเห็บดูแลกันด้วยค่ะคุยกับหมอบ่าย 3:00 น.